ลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกและไล่อากาศจากระบบน้ำมันเบรกสำหรับรถตักล้อยางคูโบต้าเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานรถตักล้อยางคูโบต้าโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาการใช้งานคำนึงถึงคำเตือนข้อควรระวังความปลอดภัยต่างๆทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่างหากน้ำมันเบรกต่ำกว่าขีดล่างให้เติมเพิ่มให้ได้ระดับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกและไล่อากาศจากระบบน้ำมันเบรกเทน้ำมันเบรกของเก่าออกจากกระปุกน้ำมันเบรกและประกอบกระปุกน้ำมันเบรกกลับเข้าที่เดิมในการถ่ายน้ำมันเบรกควรมีผู้ปฏิบัติงาน2คนคลายปลั๊กเพื่อถ่ายน้ำมันเบรกออกจากระบบตรงบริเวณด้านบนเสื้อเพลาจากนั้นค่อยๆกดแป้นเบรกเพื่อให้น้ำมันออกจากระบบหลังจากระบายน้ำมันเบรกออกหมดแล้วให้ขันปลั๊กระบายให้แน่นคลายปลั๊กไล่อากาศออกด้วยประแจเติมน้ำมันเบรกจากนั้นให้ทำการกดแป้นเบรกย้ำๆจนกว่าฟองอากาศจะหมดหลังจากขจัดฟองอากาศออกจนหมดแล้วให้ขันปลั๊กไล่อากาศให้แน่นตรวจสอบน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกอีกครั้งโดยจะต้องอยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่างหากไม่ได้ระดับให้เติมเพิ่มให้ได้ระดับหลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกให้ทำการทดสอบการทำงานของระบบเบรกอีกครั้งข้อสำคัญกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกจะต้องไล่อากาศออกจากระบบเบรกทุกครั้งในการไล่อากาศระบบเบรกจะต้องมีผู้ปฏิบัติงาน2คนผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายคูโบต้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร02-029-1747